การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนบนพื้นที่สูงเป็นหนึ่งในภารกิจหลักที่มูลนิธิโครงการหลวงได้ดำเนินการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงดำเนินตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีเช่นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2525ได้ดำเนินงานต่างๆเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนบนพื้นที่สูงให้ดีขึ้นตามพระราชประสงค์อาทิได้ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกพืชชนิดต่างๆผลผลิตหลักได้แก่อะโวคาโดผักอินทรีย์และงานแปรรูปผลผลิตการเกษตรภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัยโดยประชาชนมีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตผ่านโครงการหลวงกิจกรรมหลักที่เราเข้ามาส่งเสริมที่นี่นะครับเป็นพืชหลักเลยก็คือไม้ผลนะครับไม้ผลหลักก็คือตัวอะโวคาโดนะครับอะโวคาโดในพื้นที่ของศูนย์ทุ่งเริงปีนึงเรามีผลผลิตออกสู่จำหน่ายสู่ตลาดเนี่ยนะครับก็ประมาณ 60-70 ตันต่อปีนะครับซึ่งส่วนหนึ่งก็คือส่งในตลาดมูลนิธิโครงการหลวงในแบรนด์ของสินค้าโดยคำนะครับส่วนที่2ก็คือเกษตรกรจำหน่ายเองในตลาดท้องถิ่นหรือตลาดชุมชนนะครับส่วนที่3ซึ่งจะเป็นส่วนที่ย่อยออกไปนะครับก็คือในเรื่องของสินค้าที่มีตำหนิหรือลูกขนาดลูกที่ไม่ได้มาตรฐานเกรดของมูลนิธิโครงการหลวงนะครับเรามีเรื่องของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อะโวคาโดปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริงรับผิดชอบจำนวน4หมู่บ้านในอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่บ้านแม่คณินเหนือบ้านน้ำซุ้มบ้านห้วยกวางและบ้านห้วยหม่องซึ่งประชาชนเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าม้งและคนพื้นเมืองอาทิบ้านแม่คณินเหนือที่ได้รับการส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์เช่นผักกาดกวางตุ้งต้นผักกาดหยกขาวฟักแมวหรือสยูเต้และการปลูกอะโวคาโดเพื่อทดแทนการทำไร่เลื่อนลอยส่งผลให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่ดีขึ้นสามารถอยู่ได้อย่างพอเพียงโดยไม่ต้องบุกรุกพื้นที่ป่าหมู่บ้านนี้การปลูกอะโวคาโดได้ผลผลิตดีที่สุดและมีคุณภาพพันธุ์ที่นิยมปลูกได้แก่พันธุ์ปีเตอร์สันพันธุ์บัคคาเนียพันธุ์บูธ7และพันธุ์แฮสเมื่อก่อนนี่พ่อเขาที่ทำให้เลื่อนลอยครับเพี้ยวป่าทางป่าเนาะแล้วก็ปลูกข้าวโพดอย่างเงี้ยครับแล้วก็รายได้มันบักแน่นอนเนาะมีพวกก้าวของกลางมาซื้อเพราะว่าเสียเปรียบเปิ้ลเพราะว่าโครงการหลวงนี่เปิ้ลเข้ามาช่วยมาปลูกผักปลูกต้นไม้ผลนี่เพราะว่าชีวิตก็ดีขึ้นครับได้ส่งลูกเรียนหนังสือจบแล้วเพราะว่าดีหรือเมื่อก่อนเพราะว่าเฮามาได้ไปเพี้ยวป่าเพี้ยวอย่างครับทั้งนี้ผลผลิตอะโวคาโดที่ได้นอกจากนำส่งให้กับมูลนิธิโครงการหลวงแล้วยังนำส่วนที่เหลือมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เช่นโลชั่นบำรุงผิวสบู่แชมพูครีมนวดผมและไอศกรีมโดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนสามารถตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรพื้นที่สูงบ้านแม่คณินเหนือหมู่6มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับและต้องการของตลาดส่งขายในร้านโครงการหลวงและร้านค้าต่างๆสามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่อย่างมั่นคง